ทำไมเราต้องมีพระเจ้าเป็นคนดีก็เพียงพอแล้วไม่ได้หรือครับครับดีมากเป็นคำถามที่ดีมากที่จริงที่จริงตอนแรกอะนะผมเตรียมไว้ที่จะกลืนเปรียบเทียบระหว่างศาสนาต่างๆแต่ผมเกรงว่าพี่น้องต่างศาสนิกจะฟังผมเข้าใจว่าผมดูหมิ่นศาสนาอื่นซึ่งไม่ใช่เพราะการเปรียบเทียบศาสนาเนี่ยเมื่อเอ่ยศาสนาใดเนี่ยเท่ากับเราบอกว่าเอ๊ศาสนากูดีศาสนามึงไม่ดีเนี่ยไม่ถูกต้องไม่ดีในเชิงแลกเปลี่ยนความรู้นะเราควรที่จะนำเสนอถ้าเรารู้สึกเข้าใจว่าอะไรดีเนี่ยก็บอกไปโดยที่ไม่ต้องเอ่ยไม่ต้องพาดพิงถึงใครเลยที่จริงนะครับเรื่องการที่มีพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องวิเคราะห์ด้วยตัวเองไม่กระทั่งมุสลิมเป็นเรื่องสำคัญหรือไม่สำคัญเก็บไว้ก่อนนะศาสนาอิสลามศาสนาพุทธศาสนาคริสต์เก็บไว้เลยถามว่าเราเกิดมาในโลกนี้สำคัญนะต้องรู้พ่อรู้แม่สำคัญหรือไม่สำคัญคนเกิดมาไม่รู้พ่อเขาเป็นใครแม่เขาเป็นใครเขาสบายใจไหมนี่แค่แหล่งกำเนิดใกล้ชิดแรกๆของเราแล้วจะเป็นไปได้ไงอะมนุษย์ที่เกิดมาในโลกอันใหญ่โตแบบนี้โลกมหาศาลเนี่ยไม่เคยคิดเลยอะมันเกิดยังไงใครสร้างขึ้นมามนุษย์เราเนี่ยทุกวันนี่เลยเห็นมหัศจรรย์อะไรมากมายไม่เคยคิดเลยอะมาอย่างไรพ่อแม่แล้วพ่อแม่มาจากไหนมาจากปู่ย่าตายายแล้วปู่ย่าตายายนี่มายังไงไม่คิดบ้างเหรอบางทีเราเห็นรถยนต์โอ้โหสวยสวยสุดยอดเลยอ่ะยี่ห้ออะไรวะประเทศไหนสร้างนั่นเป็นธรรมชาติของคนของมนุษย์แต่แปลกอ่ะอะไรที่เราเห็นนะที่เราอยากจะถามมันแหล่งที่ไปที่มาของมันนะแต่สำคัญที่สุดเนี่ยตัวเราอะนะที่ไปที่มาของเรามาจากไหนมาเพื่ออะไรเนี่ยเราไม่สนใจไม่สำคัญหรือแสดงว่าตอบได้เป็นคนดีแต่ไม่สำคัญที่จะรู้ว่ามีพ่อมีแม่สำคัญนะที่จะทำความดีแต่ไม่ต้องมีสัญชาติก็ได้สำคัญนะครับที่ทำความดีไม่ต้องมีบัตรประชาชนจะได้รู้ว่าเกิดที่ไหนมาอำเภออะไรตำบลอะไรจังหวัดอะไรไม่ต้องรู้หรอกให้ทำความดีอย่างเดียวสำคัญสิครับสำคัญด้วยประการทั้งปวงที่จะต้องรู้ว่าใครเป็นผู้สร้างเราเพราะผู้สร้างเรานี่แน่นอนความปราณีตของเราเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์อย่างนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่ผู้สร้างเราสร้างเราโดยทิ้งไปสร้างแล้วทิ้งไปเป็นไปไม่ได้สร้างแล้วเนี่ยให้ปรากฏซึ่งพระดิชานุภาพของผู้สร้างเนี่ยแล้วจะได้มีคำสั่งสอนที่ฝากไว้มาด้วยแม้กระทั่งความดีเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีลูกเข้าบ้านลูกเข้าบ้านเอาบุหรี่มาสูบในบ้านลูกทำอะไรเนี่ยลูกบอกว่าพ่อแล้วหนูกำลังทำความดีความดีอะไรอะลูกกินเหล้าสูบบุหรี่นี่ไม่ใช่ความดีเหรอพ่อไอ้คนนั้นเขาสอนว่าเป็นความดีนี่ไงท่านจะทำความดีในโลกใบนี้ใครๆก็อ้างได้ว่าเป็นความดีใครๆก็อ้างได้ว่าเป็นความดีแต่มาตรฐานแห่งความดีเนี่ยเราจะเอามาตรฐานของใครมาตรฐานของอุบามาที่ไปฆ่ามุสลิมที่อัฟกานิสถานวันนั้นไม่รู้กี่สิบคนแล้วบอกว่าเพื่อความมั่นคงของโลกนี้ก็เขาถือว่าทำความดีเขาถือว่าทำความดีรัฐบาลบางรัฐบาลอุ้มคนโน้นอุ้มคนนี้เขาหาว่าทำความดีมึงกันมาตรฐานต้องมีมาตรฐานตายตัวมาตรฐานคือสุดยอดของความดีที่เถียงไม่ได้แล้วมาตรฐานนี้ต้องเป็นมาตรฐานของพระผู้ทรงกำหนดและสร้างความดีสุดท้ายนี่นะครับโดยฟิสิกส์เนี่ยมันต้องถึงจุดจบเพราะถ้าหากว่าเราไปวนกับสิ่งที่ถูกสร้างมนุษย์ก็เหมือนกันนี่ก็มนุษย์คิดเหมือนกันไม่มีจุดจบต้องไปถึงจุดที่ม
ันเหนือกว่าวิสัยนี่มันต้องถึงเหนือกว่ามนุษย์ไม่มีอะไรเหนือกว่ามนุษย์นอกจากผู้ที่สร้างมนุษย์จบสิครับผู้สร้างเราบอกว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีถึงจะทำความดีแต่ถ้าหากว่าทุกคนบอกว่าก็ทำความดีก็พอแล้วประทานโทษถ้าหากว่าไปวัดนุ่งกางเกงยีนส์นะเขาถือว่าทำความดีแต่ในมุมของอิสลามถือว่าไม่ใช่ความดีแตกต่างกันไหมแตกต่างกันแล้วก็ต้องคิดใครจะเป็นผู้กำหนดนะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีมันต้องถึงจุดที่เราโต้เถียงกันไม่ได้ถ้าเราบอกว่าคือพระเจ้าที่สร้างข้าและสร้างท่านนี่แหละแล้วบอกกับท่านนี่แล้วนี่ต้องทำอย่างนี้จบถ้าเชื่อในพระเจ้าแล้วแต่ถ้าเราบอกว่าไม่มีความสำคัญหรอกที่จะรู้พระเจ้าที่จะรู้จักพระเจ้าเท่ากับไม่มีความสำคัญหรอกไม่มีความสำคัญหรอกที่จะรู้ว่าเรามีพ่อหรือไม่มีพ่อมีแม่หรือไม่มีความสำคัญซึ่งมันไม่ใช่ครับคงอธิบายได้มากกว่านี้นะครับเนื่องจากเวลาจำกัดก็ต้องฝากไป